ดิโก้นิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วกล่าวตอบค่อยๆว่าข้าพระองค์ขอถวายสัตย์สาบานโดมินาด้วยชีวิตความลับทั้งหลายทั้งปวงนั้นเจ้าหญิงฮอนอริยาคิดว่ามีแต่อีดิโก้เป็นผู้รู้แต่ผู้เดียวนางหาได้นึกไม่ว่าสาวใช้อีกคนหนึ่งคือไอริสได้คอยเก็บข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นปะติดปะต่อกันเข้าจนไอริสก็อยู่ในฐานะที่จะรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนางและอัตติลาได้ดีเท่าๆกับอีดิโก้เหมือนกันการที่นางแสดงอาการวิงเวียนผิดปกติเมื่อได้ยินข่าวอัตติลานั้นยิ่งทำให้ไอริสแน่ใจและเมื่อได้แอบฟังการสนทนาระหว่างเจ้าหญิงกับอีดิโก้ไอริสก็จับความได้ตลอดฉะนั้นภายในเวลาครู่เดียวไอริสผู้อยู่ไม่สุขด้วยความมักใหญ่ฝ่ายสูงก็ติดต่อกับไดดิมุสขันทีผู้เป็นสายลับของคริสซาโฟสให้พาตัวนางไปหาคริสซาโฟสทันทีทั้งสองได้เล็ดลอดไปหาคริสซาโฟสโดยที่เจ้าหญิงปุลเคเรียมิได้ทรงทราบเมื่อมาถึงบ้านคริสซาโฟสไดดิมุสก็สั่งให้ไอริสรออยู่ข้างนอกพักหนึ่งเพื่อเข้าไปรายงานให้คริสซาโฟสทราบก่อนแต่ภายในเวลาครู่เดียวนางก็ถูกนำตัวไปพบคริสซาโฟสทันทีเมื่อนางเห็นหน้าคริสซาโฟสไอริสก็ไม่ได้อ้อยอิงให้เสียเวลารีบกล่าวขึ้นอย่างเอาการเอางานว่าข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อจะบอกข่าวที่สำคัญยิ่งข่าวนั้นข้าพเจ้าได้บอกแก่ไดดิมุสคนของท่านไว้บ้างแล้วคริสซาโฟสพูดท้วงขึ้นว่าไดดิมุสเป็นข้าของพระพี่นางปุลเคเรียแล้วก็ยิ้มอย่างใจดีไอริสพูดต่อไปว่าไดดิมุสรู้เรื่องนี้แต่เพียงบางส่วนข้าพเจ้าจำเป็นต้องบอกเขาบ้างเพื่อให้เขานำตัวข้าพเจ้าเข้ามาหาท่านคริสซาโฟสตอบว่าถูกแล้วไอริสถอนให้ใจยาวแล้วกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างแก่ท่านแต่ท่านจะต้องรับประกันว่าจะคุ้มครองข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าได้บำเหน็จรางวัลตามสมควรเพราะข้าพเจ้าต้องเสี่ยงอันตรายมากคริสซาโฟสตอบว่าถ้าเรื่องที่เธอจะพูดนั้นมีประโยชน์ต่อแผ่นดินฉันก็มีอำนาจอยู่บ้างเล็กน้อยพอจะคุ้มครองและให้บำเหน็จรางวัลแก่เธอเป็นการตอบแทนไอริสยิ้มให้คริสซาโฟสอย่างอ่อนหวานแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องถือเอาท่านเป็นที่พึ่งคนของท่านข้าของพระพี่นางปุลเคเรียที่ชื่อไดดิมุสคงจะได้กราบเรียนท่านแล้วว่าเจ้าหญิงฮอนอริยาได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อส่งไปให้กษัตริย์ฮวนเรื่องมีอยู่ว่าอัตติลาผู้นี้ได้เคยมาอยู่ที่กรุงราเวนาเมื่อครั้งยังใช้ชื่อว่าเจ้าชายเอเตลและได้เคยรู้จักกับนายของข้าพเจ้าที่นั่นคริสซาโฟสนึกในใจว่าถูกแล้วเจ้าชายเอเตลหรือขานเอเตลคือคนคนเดียวกับอัตติลาเขาพยักหน้าให้นางพูดต่อไปไอริสเล่าต่อว่าเจ้าหญิงนายของข้าพเจ้าได้ลอบรักกับอัตติลาแล้วก็นางแส้งทำมองไปทางอื่นเหมือนกับรู้สึกอายแต่แล้วก็พูดต่อไปว่าข้าพเจ้าเห็นจะไม่ต้องพูดกับท่านก็คงเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุให้เจ้าหญิงฮอนอริยาต้องถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่คริสซาโฟสออกปากถามว่าจริงหรือนี่ความคิดของเขากำลังแล่นเร็วสุดขีดหนทางที่จะช่วยตัวเขาเองและจักรวรรดิโรมันตะวันออกให้พ้นภัยจากอัตติลากำลังปรากฏรูปขึ้นลางๆแล้วเขาพูดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากทางนี้ย่อมหมายความว่าการสมรสระหว่างเจ้าหญิงในราชตระกูลและเจ้าชายฮวนเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาไอริสหัวเราะขึ้นดังๆแล้วกล่าวว่าที่กรุงโรมไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแม้แต่พระพันปีหลวงก็ไม่ทรงทราบเพราะเจ้าหญิงฮอนอริยาไม่ยอมตรัสว่าใครเป็นพ่อของเด็กคริสซาโฟสพูดอย่างตื่นเต้นว่าอ้อมีเด็กด้วยแล้วเด็กนั้นขณะนี้อยู่ที่ไหนไอริสตอบว่าไม่มีใครทราบบางเวลาเจ้าหญิงก็ทรงนึกว่าตายแล้วคริสซาโฟสซักต่อว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายไอริสตอบว่าผู้ชาย
คริสโฟสซักตอบไปอย่างใคร่รู้ว่าแล้วพ่อของเด็กคืออัตติลาเขารู้หรือไม่ไม่รู้หรือเธอแน่ใจในข้อนี้นะและไม่เคยมีการติดต่อระหว่างคนทั้งสองมาก่อนเลยนอกจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกเธอรู้ข้อความในหนังสือฉบับนั้นหรือไม่ไอริสตอบว่ารู้แต่เพียงคร่าวๆข้าพเจ้าได้ยินเจ้าหญิงตรัสเรื่องนี้กับนางอิดิโก้โดยบังเอิญคริสซาโฟสพยักหน้าอย่างเข้าใจและเห็นใจไอริสเล่าต่อไปว่าเจ้าหญิงตรัสว่าอัตติลาไม่รู้ว่าพระนางอยู่ที่ไหนพระนางจะขอให้อัตติลามารับตัวพระนางไปแต่มิได้บอกให้เขาทราบถึงเรื่องบุตรเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอัตติลาก็มิได้รู้ว่านางทรงครรภ์ขณะที่เขาหนีไปจากกรุงราเวนาคริสซาโฟสรำพึงออกมาดังๆว่าพระนางขอให้เขามารับองค์ไปเหงื่อเม็ดเล็กๆ เริ่มจับที่หน้าผากของเขาอุบายของเขาคราวนี้ต้องสำเร็จแน่ๆถ้าอัตติลารู้ว่าเจ้าหญิงฮอนอริยาอยู่ที่ไหนเขาจะต้องตามไปที่นั่นถ้าเจ้าหญิงไปเสียจากคอนสแตนติโนเปิลเป็นต้นว่าไปอยู่เสียที่โรมอัตติลาก็จะพละจากคอนสแตนติโนเปิลบ่ายหน้าไปทางโรมอย่างแน่นอนที่สุดเขาถามไอริสว่าหนังสือฉบับนี้อยู่ที่ไหนไอริสตอบว่าอยู่ที่อิดิโก้ผู้ซึ่งได้ถวายสัตย์สัญญาว่าจะนำหนังสือนั้นมาส่งให้แก่คณะทูตหวนคริสซาโฟสหลับตาอย่างโล่งอกพลางกล่าวว่าดีมากฉันขอขอบใจเธอไอริสคราวนี้เป็นประโยชน์แก่ราชการของพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งนักแต่ฉันขอถามอะไรเธออีกข้อหนึ่งเธอนำข่าวนี้มาบอกฉันทำไมไอริสขบริมฝีปากแล้วกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าไม่สามารถทนอยู่ในสภาพอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อีกต่อไปข้าพเจ้าไม่เคยคิดอยากบวชชีข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นนางชีข้าพเจ้าได้นำข่าวสำคัญมาบอกกับท่านต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของท่านจะช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นคริสโตเฟอร์ตอบว่าฉันเห็นใจเธอจริงๆแล้วเธออุตส่าห์ทนมาได้นานถึงเพียงนี้ได้อย่างไรไอริสตอบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถทำอะไรได้พระพันปีหลวงส่งข้าพเจ้ามากับพระราชธิดาข้าพเจ้าจะทิ้งไปก็ไม่ได้เพราะทรัพย์สินเงินทองที่เป็นของตัวก็ไม่มีเลยแม้แต่น้อยว่าแล้วนางก็ก้มหน้าร้องไห้คริสซาโฟสตบแขนนางเบาๆขณะที่พูดปลอบว่าอย่าวิตกไปเลยเราจะช่วยกันแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีดีกว่าขอให้เธอตั้งใจฟังให้ดีๆเธอต้องกลับไปยังปราสาทไอริสร้องขัดขึ้นทันทีขณะที่ลุกขึ้นยืนจากที่นั่งว่าไม่ได้ข้าพเจ้ากลับไปไม่ได้อีกแล้วเพื่อใครเขารู้เข้าข้าพเจ้าจะต้องเป็นอันตรายคริสซาโฟสค่อยๆดันตัวนางให้กลับนั่งลงอย่างเดิมแล้วกล่าวว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเธอมาหาฉันที่นี่ฉันขอให้เธอกลับไปก่อนแต่ขอรับรองว่าเธอจะไม่ต้องไปอยู่นานขอให้ไว้ใจฉันและมอบให้เป็นภาระของฉันเองภายในเวลา1อาทิตย์หรือบางทีก็อาจจะน้อยกว่านั้นเธอจะได้เป็นอิสระแก่ตัวเขาหยิบหีบกระเลี่ยมทองใบหนึ่งมาวางไว้ตรงหน้าและเปิดฝาขึ้นขณะที่บอกนางว่าดูนี่ไอริสเบิกตากว้างด้วยความตื่นเต้นในหีบนั้นเต็มไปด้วยเพชรพลอยอันมีค่ามีทุกสีและทุกขนาดส่องแสงระยิบระยับราวกับดาวในท้องฟ้าคริสซาโฟสอธิบายว่าเพชรพลอยเหล่านี้ขัดแล้วทั้งนั้นแต่ละเม็ดมีค่าไม่ต่ำกว่าทองคำหนัก50ปอนด์เธอเลือกเอาไปเม็ดหนึ่งเอา2เม็ดก็แล้วกันเลือกเอาตามใจเป็นของเล็กน้อยที่ฉันให้ตอบแทนเพื่อให้เธออดทนอยู่ที่ปราสาทนั้นไปอีกสัก 2-3 วันเมื่อพ้นระยะนั้นแล้วเธอกลับมาหาฉันใหม่ฉันจะเตรียมบ้านไว้มอบให้เธอหลังหนึ่งเบาไพร่ตามจำนวนที่เธอจะต้องการเงินอีก10,000เหรียญทองพอใจหรือยังเอาละทีนี้เธอกลับไปได้แล้วทำท่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นทีว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ใดทั้งสิ้นรอจนผู้ที่จะมาส่งข่าวแก่คณะทูตหวนเข้ามาจากปราสาทเสียก่อนเปล่าพรุ่งนี้ยังไม่ได้ต้องรอจนถึงมะรืนนี้
อนนั้นไดดิมุสจะเป็นคนให้สัญญาณแก่เธอแล้วเธอจึงมาหาฉันอีกทีหนึ่งเพื่อรายงานเรื่องนี้แก่ฉันเป็นทางการเข้าใจไหมดีแล้วไปได้เธอเลือกเอาอะไรทับทิมกับมรกตหลังเบี้ยหรือเธอนี่ตาสูงเอาการเอาละไดดิมุสพาไอริสกลับไปได้เจ้าปฏิบัติงานดีมากข้าขอบใจและจะไม่ลืมเจ้าพอไอริสและไดดิมุสกลับไปแล้วคริสซาโฟสก็นั่งลงกับเก้าอี้ตัวเดิมเขาเริ่มหัวเราะค่อยๆแล้วก็ดังขึ้นเป็นลำดับเนื้อตัวของเขากระเพื่อมไปด้วยการหัวเราะในที่สุดเสียงหัวเราะนั้นก็ดังก้องไปทั่วบ้านรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งคริสซาโฟสก็เข้าไปเฝ้าพระจักรพรรดิที่โอโดซิอุสเมื่อพระจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นสีหน้าอันอิ่มเอิบของอมาตย์คนสนิทก็ทรงประหลาดพระทัยเป็นกำลังเพราะพระองค์ยังไม่ได้ทรงพบหนทางออกจากปัญหายุ่งยากอันเกิดจากข้อเรียกร้องของอัตติลาเลยเสนาบดีคลังของพระองค์ได้ใช้เวลากราบทูลถึง2ชั่วโมงเศษเพื่อให้ทรงทราบว่าเงินทองในท้องพระคลังนั้นไม่มีพอที่จะจ่ายให้แก่อัตติลาและถึงแม้ว่าจะใช้จ่ายในการสงครามก็ไม่พออีกฝ่ายอนาโตลิอุสผู้บัญชาการทหารก็ใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อกราบทูลว่าหากทำสงครามกับฮวนแล้วไซกองทัพฮวนจะตีคอนสแตนติโนเปิลได้ภายในเวลา2อาทิตย์ความจริงถ้ามีเวลาอีกเล็กน้อยก็พอจะหาทองคำส่งไปให้อัตติลาได้แต่ถ้าทำดังนั้นก็เป็นการลดพระเกียรติลงไปเป็นทาสของอัตติลายิ่งยอมส่งตัวคริสซาโฟสอันเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่ไปตามคำเรียกร้องก็จะยิ่งเสื่อมเสียพระเกียรติหนักขึ้นไปอีกวันหนึ่งอัตติลาอาจจะเรียกร้องให้ส่งองค์พระจักรพรรดิเองไปยังเมืองหวนก็ได้ยิ่งทรงคิดไปก็ยิ่งกลุ้มพระทัยพระจักรพรรดิมีพระอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นพิเศษในระหว่างนี้แต่เบื้องหลังพระอารมณ์นั้นพระองค์ก็มีความรู้สึกอยู่ว่าในที่สุดก็จะต้องยอมอัตติลาเช่นเคยบัดนี้คริสซาโฟสผู้เป็นตัวการกลับเข้ามาเฝ้าด้วยสีหน้าเบิกบานเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคริสซาโฟสกลับทูลขึ้นก่อนว่าข้าพระองค์ได้ใช้เวลาตรึกตรองดูโดยรอบคอบแล้วคณะทูตฮวนได้ขอคำตอบในวันนี้เวลาเที่ยงข้าพระองค์เห็นด้วยกล่าวว่าควรปฏิบัติตามพระจักรพรรดิตรัสถามว่าไหนส่งตัวเจ้าให้แก่พวกฮวนกันนั้นหรือคริสซาโฟสตอบว่าหามิได้ความจำเป็นขณะนี้ยังไม่มีที่จะต้องปฏิบัติเช่นนี้แต่ถึงหากจะมีจริงข้าพระองค์ก็ยินดีพลีร่างกายและชีวิตเป็นราชพลีเพื่อไม่ให้ขุ่นเคืองพระยุคลบาทแต่ที่ข้าพระองค์กราบทูลนั้นหมายถึงแต่เพียงให้พระองค์เสด็จออกพระราชทานคำตอบแก่ทูตฮวนในเที่ยงวันวันนี้พระจักรพรรดิถามว่าแล้วข้าจะไปตอบมันว่าอย่างไรคริสซาโฟสกราบทูลอธิบายว่าควรจะทรงตอบว่าทางฝ่ายเราจะไม่เพียงปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอัตติลาเท่านั้นแต่จะให้มากกว่าที่เรียกร้องมาคือในเวลาอีก 2-3 วันทางฝ่ายเราจะส่งบรรณาการไปยังอัตติลาตามจำนวนที่ขอมาพร้อมด้วยคณะทูตโรมันอันมีเกียรติสูงยิ่งพระจักรพรรดิตรัสอย่างไม่พอพระทัยว่าแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรเราก็ได้เพียงเวลา 2-3 วันเท่านั้นคริสซาโฟสทูลว่าพระอาญาไม่พ้นกล่าวข้าพระองค์คิดว่าจะได้มากกว่าเวลา 2-3 วันเป็นแน่คณะทูตที่จะคุมเครื่องบรรณาการนั้นข้าพระองค์เห็นว่าควรเป็นโนมิอุสเสนาบดีคลังและอนาโตลิอุสผู้บัญชาการทหารเพราะทั้งสองคนนี้ก็ได้มากราบทูลให้ทรงทราบแล้วว่าตนนั้นบกพร่องในหน้าที่ราชการคนหนึ่งไม่สามารถหาเงินไว้ให้พอใช้ในราชการอีกคนหนึ่งก็ไม่สามารถรบชนะหวนได้ดังนั้นจึงควรส่งตัวไปเป็นทูตแต่ก็ไม่น่าวิตกอะไรเพราะสองคนนี้ไม่มีใครต้องการเอาชีวิตพระจักรพรรดิถามว่าแล้วตัวเจ้าเราคริสซาโฟสอัตติลาต้องการชีวิตเจ้าไม่ใช่หรือคริสซาโฟสทูลตอบขณะที่ยิ้มละไมว่าอัตติลาได้ให้เกียรตินั้นแก่ข้าพระองค์จริงแต่ข้าพระองค์เห็นว่าควรให้โนมิอุส
และอนาโตลิอุสไปบอกกับอัตติลาว่าอีก6เดือนจะส่งทองคำมาให้อีกจำนวนหนึ่งเท่ากับบรรณาการที่นำมาคราวนี้เพื่อไถ่ชีวิตทาสผู้สารเลวของพระองค์คนนี้พระจักรพรรดิตรัสว่าสารเลวนั้นก็จริงอยู่คริสตอฟอสแต่ชีวิตเจ้าจะแพงไปหน่อยกระมังคริสตอฟอสทูลตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรมีรับสั่งให้ทูตไปบอกอัตติลาได้เลยว่าทองคำที่เขาได้รับคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้รับจากจักรวรรดิโรมันตะวันออกพระจักรพรรดิร้องขึ้นอย่างไม่เชื่อว่าคริสตอฟอสเจ้านึกหรือว่าอัตติลาจะยอมคริสตอฟอสตอบอย่างมั่นใจว่าข้าพระองค์ไม่เพียงแต่นึกเท่านั้นข้าพระองค์ทราบอย่างแน่นอนทีเดียวว่าอัตติลาจะต้องยอมพระจักรพรรดิสั่นพระเศียรอย่างไม่เชื่อแล้วตรัสขึ้นว่าเจ้ากำลังวางแผนการที่ลึกซึ้งน่ากลัวอะไรอยู่อีกคริสตอฟอสคริสตอฟอสยิ้มแล้วกราบทูลว่าหาไม่ได้ต่อไปนี้หากมีใครจะต้องวางแผนการคนนั้นก็จะไม่ใช่ข้าพระองค์อีกต่อไปพระจักรพรรดิตรัสถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้วางแผนการคริสตอฟอสกราบทูลอย่างสงบเสงี่ยมว่าอัตติลาขอเดชะ